เปิดประวัติสุภโชคสารชาติแข่งทีมชาติไทยฟอร์มฮอตสุดในตอนนี้เปิดประวัติสุภโชคสารชาติตัวรุกที่ร้อนแรงที่สุดของช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยในเวลานี้มาดูกันดีกว่าว่าเส้นทางของเขาต้องเจอกับอะไรบ้างถึงจะเดินมาถึงณจุดนี้ได้1สุภโชคสารชาติเกิดเมื่อวันที่22พฤษภาคม2541เป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันอายุ21ปี2สุภโชคสารชาติมีน้องชายแท้ๆต่างบิดาอย่างสุพนัทเหมือนตาที่เล่นในสโมสรเดียวกันซึ่งทั้งคู่มีความฝันที่จะเล่นทีมชาติร่วมกันแต่ถ้าน้องชายเขาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บรบกวนก็คงได้เล่นร่วมกันไปแล้ว3สุภโชคสารชาติเล่นให้กับสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสวมเสื้อหมายเลข19และทีมชาติไทยชุดใหญ่สวมเสื้อหมายเลข7โดยก่อนหน้านี้เขาเคยทำหน้าที่เป็นเด็กเก็บบอลสมัยที่มาที่สโมสรเมื่อตอนอายุ13ปี4สุภโชคสารชาติได้รับโอกาสลงสนามชุดใหญ่ให้กับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อปี2015หลังก่อนหน้านี้ถูกปล่อยตัวให้กับสุรินทร์ซิตี้ยืมตัวไปใช้งาน5สุภโชคสารชาติทำประตูแรกในอาชีพการค้าแข้งชุดใหญ่กับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปี2016เกมที่บุกไปเสมอซุปเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการ 2-2 6สุภโชคสารชาติผงาดคว้ารางวัลนักฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในงาน FA Thailand Award 7สุภโชคสารชาติจารึกชื่อเป็นแข้งไทยอายุน้อยสุดอันดับ3ที่ซัดประตูในศึก AFC Champions League หลังซัดประตูใส่นักรบชุดเขียวชุนบุกคุนไดมอเตอร์ทีมแชมป์เคลีกประเทศเกาหลีใต้เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา8สุภโชคสารชาติขยับมารั้งอันดับ10ของทำเนียบดาวซันโบสูงสุดตลอดกาลของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวัย21ปีเท่านั้นด้วยผลงาน26ประตู9สุภโชคสารชาติมีโอกาสทำประตูชัยให้กับช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้กุนซือคนใหม่อย่างอากิระนิชิโนในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดแรกที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแต่ติดเสียบของดังวันลำนายทวารทีมชาติเวียดนาม10สุภโชคสารชาติทำผลงานได้อย่างสุดยอดในเกมที่ช้างศึกทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย 3-0 ถึงถิ่นเกโรลาบุงกาโนเสนายันในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียโดยเขาทำไป2ประตูบวกกับเรียกจุดโทษให้กับทีมได้อีก1ครั้งสุภโชคแจงดราม่าท่าดีใจนัดยิงอินโดผมทำเป็นปกติกับบุรีรัมย์หลังจากเช็คสุภโชคสารชาตินักเตะจอมคิ้วทีมช้างศึกวัย21ปีชาวจังหวัดศรีสะเกษปลดล็อกความกดดันให้กับตัวเองด้วยการตะบัน2ตุงช่วยให้ทีมชาติไทยบุกไปถล่มอินโดนีเซีย 3-0 ในเกมเตะคัดเลือกฟุตบอลโลก2022ส่วนเอเชียกลุ่ม G นัดที่2ของทีมช้างศึกโดยนัดแรกที่ไทยเปิดบ้านเสมอกับเวียดนามแม้ว่าสุภโชคจะเล่นได้อย่างโดดเด่นแต่จังหวะนาทีสุดท้ายของเกมสุภโชคโดนแฟนบอลไทยวิจารณ์อย่างหนักที่เลือกยิงเองทั้งที่หลุดไปในกรอบเขตโทษโดยไม่ไหลบอลให้เพื่อนร่วมทีมและจังหวะนั้นเป็นโอกาสลุ้นประตูจังหวะสุดท้ายของเกมก่อนที่ไทยกับเวียดนามจะเสมอกันไป 0-0 ด้วยอย่างไรก็ตามในนัดที่2สุภโชคยังรักษาฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและเหมา2ประตูแต่ยังไม่วายโดนแฟนบอลตำหนิว่าแสดงท่าทางดีใจแบะมือป้องหูและยักไหล่เป็นการไม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้ด้วยนั้นล่าสุดเช็คสุภโชคเปิดเผยว่าดีใจที่ยิงประตูได้และทีมชนะด้วยถือเป็นการปลดล็อกด้วยซึ่งตัวเองก็โดนกระแสมาเหมือนกันแต่ก็ได้กำลังใจจากครอบครัวและพี่ๆในทีมคอยบอกว่าไม่ต้องคิดมากซึ่งเกมล่าสุดก็ปลดล็อกรู้สึกโล่งวินาทีแรกที่ยิงประตูได้ก็โล่งเลยครับเพราะมันกดดันพอสมควรส่วนท่าดีใจมันก็เป็นท่าดีใจปกติที่ผมทำกับบุรีรัมย์อยู่แล้วยิงเข้าผมก็อยากทำท่าดีใจผมก็มีสไตล์ของผม2ประตูที่ทำได้ขอมอบให้กับแฟนบอลและขอบคุณแฟนบอลที่ส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยทีมชาติไทยมีโปรแกรมนัดต่อไปเป็นนัดที่3กลุ่ม G เปิดบ้านพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE วันที่15ตุลาคม2562ที่เมนสเตเดียมมอธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเวลา 19:00 น.